ฟังนิทานกันแล้วฉันคือกัลลิเวอร์เดินทางท่องเที่ยวไปยังประเทศต่างๆในฐานะหมอรักษาคนบนเรือหลังจากที่ได้แต่งงานแล้วฉันเริ่มผจญภัยอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปยังหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ตอนแรกได้เดินทางอย่างราบรื่นดีแต่อยู่ๆพวกเขาก็ได้เจอพายุรุนแรงลมได้พัดพาเรือของเราไปชนกับหินและเพียงแค่ชั่วครู่เรือก็ได้แตกออกเป็นสองส่วนพวกเราได้ตกลงไปในทะเลลมและคลื่นนั้นซัดฉันไปจนถึงฝั่งฉันเดินให้พ้นจากทะเลและนอนลงบนหาดทรายด้วยความเหนื่อยในเช้าวันถัดไปเมื่อฉันตื่นขึ้นฉันกลับขยับร่างกายไม่ได้เลยฉันนอนหงายอยู่ทั้งมือเท้าเส้นผมได้ถูกมัดอย่างหนาแน่นติดลงกับพื้นแล้วฉันก็ได้เห็นคนตัวเล็กๆสูงเพียงแค่15เซนติเมตรเท่านั้นกำลังเดินมาบนตัวของฉันฉันตกใจมากและตะโกนเสียงดังจนพวกเขาตื่นกลัวฉันได้ส่งสัญญาณบอกกับพวกเขาว่าฉันหิวคนตัวจิ๋วดูเหมือนว่าจะเข้าใจพวกเขาได้เอาเนื้อขนมปังรวมไปถึงไวน์มาให้กับฉันได้กินเมื่อกินหมดแล้วฉันรู้สึกง่วงมากจนหลับไปแล้วก็ไม่รู้อะไรเลยหลังจากนี้เพราะเขาใส่ยานอนหลับเอาไว้ในไวน์นั่นเองเมื่อตื่นขึ้นมาฉันพบว่าตัวเองโดนมัดติดกับเกวียนเหล่าคนตัวจิ๋วได้ลากฉันไปที่ตึกขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองหลวงเมื่อไปถึงพวกเขาได้ตัดเชือกที่มัดฉันออกและทำให้ฉันลุกขึ้นได้คนจิ๋วเหล่านี้ต่างร้องออกมาด้วยความประหลาดใจมีคนประมาณ600คนเตรียมอาหารและเครื่องดื่มคนใช้300คนตัดชุดใหม่และครู6คนสอนภาษาพวกเขาให้กับฉันพระราชาของคนจิ๋วมาหาฉันบ่อยๆฉันทำมีดพกหวีกระเป๋าสตางค์นาฬิกาข้อมือปืนและลูกกระสุนติดตัวมาให้กับพวกเขาได้ดูและกับการถอดโซ่ที่ขาออกพระราชาได้ถามวิธีการใช้ปืนระหว่างที่ยิงปืนขึ้นฟ้าชาวเมืองกว่าร้อยคนตกใจเสียงปืนและล้มลงเมื่อเข้าใจภาษามากขึ้นฉันก็ได้เริ่มเป็นมิตรกับคนตัวจิ๋วเด็กๆชอบมาเล่นซ่อนแอบในผมของฉันและเมื่อเห็นว่าฉันไม่ได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดพระราชาก็ได้สั่งให้ถอดโซ่ที่เท้าของฉันออกฉันพยายามจะเดินอย่างระมัดระวังไม่ให้เหยียบผู้คนฉันได้ไปชมปราสาทของพระราชาเมื่อมองลอดหน้าต่างไปก็ได้เห็นห้องในปราสาทที่งดงามพระราชินีขุนนางต่างยิ้มแย้มและทักทายฉันอยู่มาวันนึงได้เกิดการต่อสู้กับประเทศเพื่อนบ้านฉันได้ลงไปในทะเลพร้อมกับตะขอเชือกอีก50เส้นทหารฝั่งศัตรูต่างตกใจที่เห็นฉันและได้พากันกระโดดลงจากเรือว่ายน้ำและหนีไปยังชายหาดฉันได้ใช้ตะขอและเชือกดึงเรือ50ลำของทหารเพื่อนบ้านกลับมายังชายฝั่งของพวกเราเมื่อได้เห็นดังนั้นทหารของประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ยิงธนูใส่ฉันฉันจึงได้หยิบแว่นตาในกระเป๋าเสื้อมาใส่เพื่อกันลูกธนูเข้าตาคนจิ๋วต่างพากันดีใจกับชัยชนะในครั้งนี้จงกลับไปและไปนำเรือทั้งหมดของศัตรูกลับมาให้ได้พระราชาจึงคิดจะยึดครองทั้งหมดเป็นของตนและมีชัยชนะอย่างเด็ดขาดแต่ฉันไม่เห็นด้วยจึงได้กล่าวต่อไปว่าท่านพระราชานั่นไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยนะตอนนี้ทั้งสองประเทศควรอยู่กันอย่างสงบสุขสิ3วันต่อมาประเทศเพื่อนบ้านได้ส่งผู้แทนมากระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศให้ดีขึ้นผู้แทนได้มาเยือนที่นี่เพื่อมาพบฉันหลังจากที่กล่าวขอบคุณพวกเขาก็ได้บอกฉันว่ากรุณามาเยือนประเทศของเราบ้างเถิดท่านพระราชาข้าได้รับคำเชิญจากประเทศเพื่อนบ้านน่ะท่านให้ข้าเดินทางไปเถิดนะได้สิจะไปก็ไปแล้วแต่เจ้าถึงพระราชาจะยินยอมแต่ก็ดูไม่เต็มใจนักในคืนนั้นเองได้มีคนมาหาฉันแล้วบอกว่าพระราชากำลังคิดว่าเจ้าน่ะจะไปช่วยประเทศเพื่อนบ้านต่อต้านประเทศนี้เจ้าน่ะระวังตัวไว้นะคืนนั้นฉันคิดคนเดียวอย่างหนักและในที่สุดฉันก็ได้ตัดสินใจหนีออกจากประเทศนี้ในเช้าวันถัดมาฉันได้ข้ามไปยังทะเลของประเทศเพื่อนบ้านพระราชาของที่นั่นให้การต้อนรับฉันเป็นอย่างดี3วันต่อมาฉันได้เห็นเรือในทะเลสาบของประเทศเพื่อนบ้านมันคือเรือจริงๆที่ใหญ่พอสำหรับฉันและด้วยความช่วยเหลือของชาวบ้านฉันก็ได้ลากเรือขึ้นฝั่งได้สำเร็จและพระราชาประเทศนี้ก็ได้สั่งให้คนช่วยฉันซ่อมเรือตอนนี้ฉันชักจะอยากกลับบ้านซะแล้วเมื่อเรือได้ซ่อมเสร็จแล้วพระราชาก็ได้เตรียมอาหารให้กับฉันติดเรือไปด้วยหลังจากออกทะเลไปนานหลายวันฉันก็ได้รับความช่วยเหลือจากเรือลำใหญ่รับฉันไปด้วย
ยและในที่สุดฉันก็ได้กลับบ้านและได้เจอครอบครัวอีกครั้งและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวการผจญภัยของฉันนั่นเอง